ันนี้ร้องในฐานะเป็นกรรมการบริษัทนะครับตรวจแล้ว21บริษัทมีบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่ปรากฏชื่อนะครับก็เหลือ20บริษัทใน20บริษัทผมจะสรุปให้เห็นง่ายๆนะครับก็คือว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยท่านยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเนี่ยวันที่15นะครับให้มีผลวันที่15สิงหานะฮะแล้วก็บริษัทได้รับวันที่15มันจะคล้ายๆกับกรณีที่มีการถือหุ้นสื่อนะครับของกรณีโอนหุ้นสื่อนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าโอนย้อนหลังหรือเปล่าถ้าจำกันได้นะของวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะทำนองเดียวกันท่านนายกแพทองธารเนี่ยนะท่านลาออกจากกรรมการก็ต้องลาออกก่อนวันที่โปรดเกล้าแต่งตั้งนะประกาศในโรงราชกิจจาวันที่18นะครับราชองการตรงที่โรงพระประมาภิไธยเนี่ยให้ไว้ณวันที่16นะฮะผมจึงใช้วันที่16ดังนั้นเนี่ยวันที่15จึงเป็นวันที่ยื่นลาออกทำเอกสารว่ามีการลาออกการลาออกนี้เมื่อดูจากคำจดทะเบียนแล้วไม่อ่านข้อกฎหมาย1153/1ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวันที่15สิงหาที่ท่านลาออกเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องไปยื่นที่บริษัทผมถามว่าท่านไปยื่นได้ยังไง4จังหวัด20แห่งเนี่ยแล้วมอบหมายใครไปยื่นนะครับงั้นมันก็ยิงขาดว่าคุณแพทองธารเนี่ยวันนั้นน่ะลาออกแล้วที่บริษัทได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันเดียวกันหรือไม่ซึ่งถ้าทำเอกสารตั้งข้อสังเกตว่าถ้าย้อนหลังมันยื่นไม่ได้ไงใช่มั้ยมันเพราะนั้นบริษัทที่เป็นของครอบครัวไม่ใช่บริษัทมหาชนเนี่ยผมถึงถามเลขที่รับเนี่ยลงยังไงยื่นยังไงแล้วเหตุใดท่านไม่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตว่าท่านถึงไม่กล้าตอบไงแล้วท่านก็ตอบไม่ได้นะคุณแม่ทองธารท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมกี่บริษัทก็ไม่รู้จำไม่ได้ทีมกฎหมายทำไงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดที่มีข้อสังเกตมากมากโดยเฉพาะถ้าลาออกบริษัทเดียวไม่มีปัญหา14บริษัทกรุงเทพไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะมันมีความเป็นไปได้ที่จะไปยื่นแต่พอข้ามจังหวัดข้ามภาคด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อสังเกตว่าท่านเดินทางยังไงเหมือนกับที่ขออนุญาตเอ่ยนามคุณธนาธรอีกครั้งนึงท่านอยู่จังหวัดผมบุรีรัมย์ท่านบอกว่าเดินทางกรุงเทพ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งคนก็บอกว่ามันวิ่งมายังไงรถมายังไงใช่มั้ยตรวจสัญญาณโทรศัพท์แบบไหนเนี่ยศาลถึงบอกว่ามันฟังไม่ได้การแก้ข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยศาลไม่รับฟัง